รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงมาดูคลิปนี้ ตอนนี้เพชรก็ยังอยู่ที่ห้องที่ฟูโจเหมือนเดิมนะคะวันนี้ตอนเย็นเนี่ยเรามีนัดกับแหวนกันเราจะไปถ่ายรูปชุดนักเรียนจะบอกว่าชุดนักเรียนไทยอ่ะเดี๋ยวนี้ฮิตที่เมืองจีนมากทุกคนแบบขนาดที่มหาลัยอ่ะยังมีคนใส่ชุดนักเรียนเลยนักเรียนไทยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในมหาลัยนะออกไปเดินเที่ยวข้างนอกก็มีคนใส่ชุดนักเรียนไทยด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไปสังเกตเห็นก็คือกระโปรงเขามันจะสั้นมาก ถ้าอยู่มาใส่ที่เมืองไทยนะเขาก็ปกครองชัวถ้าจะใส่กระโปรงแบบนั้น เขาก็มีความเอาชุดนักเรียนไทยมาดัดแปลงให้มีความแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เลิศเด้อพูดเยอะแล้วก็คือเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนทุกคนเพราะว่าดูสิหน้าสดมากตอนนี้สิวขึ้นตลบมากเลยมันขึ้น4เม็ดแบบนี้กันเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันยังไม่แต่งหน้าค่ะเพิ่งนึกได้ว่าเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยมาแต่งหน้าเด็กหญิงหลีเย่ฮันถึงเวลาในการแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าเกือบเสร็จแล้วถ้าแต่งแบบนี้ไปโรงเรียนนี่ห้องปกครองเรียกด่วนไปทำผมต่อดีกว่าผมแบบดูสภาพไม่ได้จริงๆไปทำผมค่ะผมเสร็จแล้วจะมาติดฝ้าจ้าต ลุคที่เสร็จแล้วฉันชอบลมมานะแต่ลมมาเนี่ยมันทำให้หน้ามาฉันแตกแก่ไปเดี๋ยวไปหาแหวนกันนะคะตอนนี้เข้ามาในมหาลัยแล้วนะคะแหวนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงสื่อจื้อลู่โขถึงแล้วนะคะสื่อจื้อลู่โขหรือว่าสี่แยกที่ว่าจะมาเจอกับแหวนทุกคนเพชรจะมาสอนภาษาจีนคำสื่อจื้อลู่โขคนเห็นแหวนมาแล้วใช่แหวนไหมใช่ เดือนไหนแต่ชื่อว่าจะยังจู่你没过ใช่ไหม我没过啊在泰国我一直这样做呀如果穿裙子就这样做ยังอธิบายไม่จบเลยแหวนมาซะก่อนแต่ก็อยากจะพูดไว้เป็นความรู้นะคะไหนๆก็พูดแล้วคำว่าสื่อจื้อลู่โขค่ะ
สองตัวแรกชื่อจื้อแปลว่าอักษรเลข10ส่วนลู่โขแปลว่าถนนค่ะรวมกันก็คือถนนอักษรเลข10แปลว่าสี่แยกค่ะเพราะว่าตัวอักษรชื่อที่แปลว่า10เนี่ยเป็น2เส้นที่มาตัดกันเป็นสี่แยกพอดีเขาก็เลยเรียกสี่แยกว่าชื่อจื้อลู่โขหรือว่าถนนอักษรเลข10นั่นเองค่ะเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็คือหย่าฉีผู้จะมาเป็นตากล้องให้เราฮัลโหลหย่าฉี你说一下什么都行现在帮他们拍照片但是非常的热很热ตอนนี้แหวนกำลังไปเปลี่ยนชุดนะคะขอถือโอกาสนี้ในการถูโขหงแสงดีมากอากาศก็ร้อนมากใครชื่อพี่ต้องแน่จะแบบว่าโอเคน้าจะกระเป๋า吗没有没有我这个包我是放东西น่ารักอย่าทีนี้ท่านจิ้งโผล่คือเคยส่งนิ้วมาส่งอีแล้วอย่าทิ้งหนีชี้อย่าชี้อย่าจะอย่างนั่นเหรอยงท่านจิ้งโผล่โอเคอากาศเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนเขาค่อยๆเสียอยู่หรอกตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปห้องเรียนกันก็จะพายด้านไหนก็จะแบบนี้คุณดูฉันไม่ใช่一个是这样子一个是你不觉得不一样吗？你这个嘴巴就是嘴唇没有用力的，你看，你可以把它撅起来，是不一样的。那来。一直吃吧米
ลงอาหารแล้วกินอะไรดีฮะคลุกคลุกคลุกตำหนิคลุกไม่ใช่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือปั่นปั่นรสชาติเหมือนเอาบะหมี่ใส่ซอสถั่วนี่เคยกินป่ะไม่เคยอันนี้มันคืออะไรเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกคุณแล้วมันต่างจากสูตรเจียงแคทมาสั่งน้ำกินค่ะทุกคนเพิ่งสั่งอันนั้นไปเจ้าฝั่งซ้ายเป็นน้ำมะม่วงได้มาแล้วน้ำมะม่วง16หยวนแพงนะจะอร่อยหอมคือสองคนนี้ทำอะไรมีรูปที่ชอบไหม你有喜欢的照片吗มีแต่ต้องดีลิท มีแต่ต้องดีลิทนักเรียนหลีเยื่อหานกลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย